ะได้มีแรงเออเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนไหมเดี๋ยวสำลักโอ้เดี๋ยวเข้าไปเช็ดหน้าเช็ดตาผมรู้มึงไปแล้วนะเนี่ยไอ้นุ่นไปเดินละเฮ้ยแรงแล้วเว้ยเย้โอ้เฮ้ยขยับแล้วขยับแล้วเดี๋ยวไปรีบไปซื้อนมมาดีกว่าป่ะเดี๋ยวมาแล้วสักเดียวไปเมื่อเช้าเพิ่งจะเช็ดหนองออกไปเจอยังไฟตรงนี้ไอ้ตัวนี้ก็ตามองไม่เห็นนะแต่ที่พี่เอายาหยดมันเดินไปข้างหลังบ้านเลยแล้วพี่ไปเห็นมันแล้วพี่ก็เข้าไปไม่ได้ตาปิดเช็ดสวยตื่นมาฟ้าก็ให้ไปดูแล้วหนูก็แบบรอฟังดูบอกว่าน้องตัวเล็กอยู่เดี๋ยวมันแตกอะไรแบบนี้ก็เลยไปลองเสิร์ชดูหัวใจแล้วก็แบบลองปั๊มดูก็ทำเหมือนคนแต่ไม่รู้ว่ามันได้ไหมแล้วมันก็ได้มันก็ได้จริงๆตอนที่ได้เขารู้สึกยังไงร้องไห้ดีใจจะร้องไห้ร้องไห้อ่านใจร้องไห้ไม่ใช่คือมันตายคามืออ่ะตอนนั้นคือน้องเขาจับเลยอ่ะแล้วตั้งชื่อให้ยังคุณรอดชื่อคุณรอดชื่อคุณรอดคุณรอดเป็นตัวผู้ตัวเมียแก้หนูนั่นดีตาโตอ้าวให้มันกินไม่เห็นแม่คุณเกิดเขาแล้วหันหน้าให้หันหน้าไม่ได้หันเลยเดี๋ยวต้องพาไปหาหมอเดี๋ยวจะมี2ตัวที่ตาปิดนะครับเจ็บยาวมากหนองไหลออกมาอีกแล้วเขาปกจะได้ตัวฟ้าชาปนกิจแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่าจะพาไปหาหมอคนที่สนมากตามันเกลือคนแอบก็แอบอันนั้นต้องเกลือวันนี้เราจะมาเราจะมันจะเปิดใช่แล้วแต่ลักษณะคงจะรอดแล้วล่ะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงครับแม่ก็พอดีพี่ไปเที่ยวต่างประเทศมา5วันแล้วกลับมาถึงบ้านประมาณ4ทุ่มเห็นไอ้ลูกแมวไอ้ตัวสีดำเนี่ยมันนอนอยู่กับพื้นมันนอนนิ่งเลยอ่ะพี่ก็กะเอ๊ะมันต้องเป็นอะไรเหมือนแบบหรือไม่ก็ไม่ได้กินอาหารเลยไม่ได้กินนมเลยใช่มั้ยก็ไปจับดูมันไม่ขยับไปเยื่อนเลยแล้วนานๆมันถึงจะหายใจทีนึงครับก็กะว่ามันคงไม่รอดก็เลยเตรียมกล่องเตรียมกล่องอันนี้เลยเนี่ยจะเอาไว้ใส่ตอนเช้าแต่ว่ามันตายพี่ก็จะเอาไปฝังดีก็เลยไปบอกลูกสาวว่าลูกสาวเขาชอบแมว
ไปบอกว่าตัวสีดำมันคงไม่รอดแล้วลูกเขาก็เลยรีบลุกมาแล้วก็เซิร์ชใน Google ดูแล้วก็มาปั๊มหัวใจสักพักหนึ่งมันก็รู้สึกตัวก็เลยรีบไปซื้อนมแพะมันเอามาให้มันกินมันจะได้มีแรงครับมันกินไปได้สักนิดนึงอ่ะมันก็มีแรงแล้วมันก็ลุกขึ้นยืนเลยโหลูกสาวดีใจมากร้องไห้เลยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเขาก็เพิ่งทำครั้งแรกเนี่ยทำไปก็มือสั่นไปกลัวแมวตายด้วยเพราะตัวมันเล็กมากไม่กล้ากดแรงกลัวว่าเอาไว้ว่าข้างในมันจะเละครับแล้วตั้งชื่อให้น้องอย่างไรก็คงจะชื่อบุญรอดนะครับคุยกันว่าน่าจะชื่อบุญรอดนะครับ